ฝั่งของผู้บัญชาการขออภัยค่ะผู้บังคับการตำรวจนครบาล1พลตำรวจตรีวิชานวัฒน์ปริรักษ์กุลนะคะบอกว่าในวันที่29คาดว่าคงจะมีประสบนิกรหลั่งไหลเข้ามาในพื้นที่อย่างหนาแน่นนะคะซึ่งตำรวจก็เตรียมความพร้อมเอาไว้แล้วโดยเฉพาะทั้งเรื่องการจราจรถนนบริเวณโดยรอบจะปิดการจราจรตั้งแต่7นาฬิกาเป็นต้นไปของวันที่29ตุลาคมค่ะตั้งแต่แยกหลานหลวงสะพานผ่านฟ้าจนถึงโดยรอบพระบรมมหาราชวังเพื่อให้รถวิ่งไปทางฝั่งสะพานพระราม8ส่วนฝั่งธนบุรีนะคะจะปิดตั้งแต่แยกอรุณอมรินทร์ค่ะและให้เอารถไปจอดที่ฝั่งธนบุรีจากนั้นให้ลงเรือข้ามฟากที่ท่าวังหลังมาขึ้นที่ท่าพระจันทร์และท่ามหาราชนะคะเพราะเดินจากตรงนั้นอีกไม่ไกลก็จะถึงที่บริเวณพระบรมมหาราชวังแล้วค่ะในวันที่29เนี่ยเราก็จะปิดวงใหญ่ก่อนเลยนะตั้งแต่7โมงเช้านะครับวงใหญ่ที่ไหนอยู่ที่แยกตั้งแต่แยกหลานหลวงมานะครับทำไมปิดแยกหลานหลวงทำไมไม่ปิดแยกผ่านฟ้าเพราะว่าถ้าปิดแยกผ่านฟ้าแล้วรถมันหมุนข้ามฝั่งทนไม่ได้นะก็จะเป็นต้องปิดที่แยกหลานหลวงเพื่อหมุนรถขึ้นสะพานพระราม8ข้ามฝั่งทนได้นะครับอันนี้คือจุดที่ปิดนะครับส่วนฝั่งทนก็ปิดที่แยกอรุณอมรินทร์นะครับไม่ให้ข้ามฝั่งมาการเตรียมการเพื่อไม่ให้มีรถเข้ามาจอดทิ้งแล้วกำลังตำรวจจราจรก็ต้องรักษาพื้นที่ให้อยู่นะครับทิ้งจุดไม่ได้แล้วถ้าทิ้งจุดเมื่อไหร่เดี๋ยวรถเข้ามาจอดและคุณผู้ชมที่เข้าไปในพื้นที่ก็ต้องทำตามกติกาด้วยเพราะว่าดิฉันได้ลงพื้นที่ไปบริเวณตรงจุดนั้นเนี่ยก็จะเห็นว่าการจราจรค่อนข้างมีปัญหาบางทีตำรวจเอาที่กั้นไปกั้นไว้ก็ยังมีบางคนพยายามที่จะเล็ดลอดเข้าไปในพื้นที่ที่ปิดการจราจรเอาไว้นะคะนอกจากนี้ค่ะเรื่องการเพิ่มจุดคัดกรองประชาชนที่จะเข้าไปในพื้นที่ตั้งแต่วันที่29นะคะก็จะมีการตั้งจุดคัดกรองอีก8จุดด้วยกันค่ะเพื่อป้องกันกลุ่มมิจฉาชีพที่อาจจะแฝงตัวเข้ามาก่อเหตุแล้วสร้างความเดือดร้อนให้กับประชาชนมี8จุดหลักๆคือจุดแรกที่วงเวียนรอดอจุดที่2คือที่แยกท่าช้างนะคะไล่มาจุดที่3คือ3แยกพระจันทร์จุดที่4ตรงข้ามกับหอประชุมมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์จุดที่5คือตรงข้ามอนุสาวรีย์ทหารอาสาจุดที่6คือแยกผ่านพิภพจุดที่7คือแยกกัลยาค่ะอยู่ตรงข้างๆกระทรวงกลาโหมและจุดที่8ก็คือสะพานข้ามคลองหลอดนะคะมาจากฝั่งโรงแรมรัตนโกสินทร์ค่ะมุ่งหน้าไปที่อนุสาวรีย์พระแม่ธรณีบีบมวยผมซึ่งทั้ง8จุดนี้จะมีการตรวจอย่างเข้มข้นค่ะและเวลาคุณผู้ชมเดินเข้ามาก็ต้องให้ความร่วมมือกับเจ้าหน้าที่ด้วยนะคะทางเจ้าหน้าที่เขาจะขอดูบัตรประชาชนก่อนถึงจะให้ผ่านเข้ามาในพื้นที่ได้ค่ะก็อย่าลืมพกบัตรประชาชนติดตัวมาด้วยทุกครั้งนะคะส่วนเรื่องของการจัดระเบียบหาบเร่แผงลอยบริเวณพื้นที่โดยรอบสนามหลวงก็จะเดินหน้าในการจัดระเบียบอย่างจริงจังเช่นเดียวกันนะคะเพราะว่าล่าสุดออกมาระบุเลยค่ะว่าหากพบฝ่าฝืนก็จะดำเนินการจับกุมเช่นเดียวกันประธานที่ปรึกษาผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครนะคะคุณวันลบสุวรรณดีบอกเลยค่ะว่าจนถึงขณะนี้มีผู้ฝ่าฝืนถูกดำเนินคดีไปแล้ว47รายด้วยกันหลังจากนี้ทางเทศกิจจะเข้มงวดกวดขันหากพบก็จะเชิญออกจากพื้นที่รวมไปถึงถูกดำเนินคดีด้วยนะคะซึ่งที่ผ่านมาก็พบว่ามีกลุ่มที่เดินขายของต่างๆกทม.ไม่อนุญาตเช่นเดียวกันนะคะนอกจากนี้ค่ะกทม.ยังจัดที่พักฟรีสำหรับประชาชนที่เดินทางมาจากต่างจังหวัดหรือว่าต้องการจะพักค้างคืนจำนวน2จุดด้วยกันคุณผู้ชมคะจุดแรกนี่เป็นจุดอาคารกีฬาเวท1ศูนย์เยาวชนกรุงเทพมหานครไทยญี่ปุ่นเขตดินแดงจุดนี้จะรองรับประชาชนวันละประมาณ500คนส่วนจุดที่2ค่ะคือบ้านอิ่มใจอาคารสำนักงานการประปาแม้นสีเดิมจุดนี้รองรับประชาชนได้วันละประมาณ 50-60 คนนะคะซึ่งก็จะมีการจัดรถรับส่งจากสนามหลวงไปที่พักช่วงเวลา20นาฬิกาและ22นาฬิกาค่ะประชาชนท่านไหนประสงค์ที่จะไปพักค้างแรมนะคะลงทะเบียนได้ที่กองอำนวยการร่วมบริเวณสนามหลวงหรือว่าโทรศัพท์ไปสอบถามกันก่อนค่ะ0968707242ย้ำเบอร์อีกรอบนะคะค่ะ0968707242ค่ะขณะที่ยอดของการจัดกิจกรรมลงนามในสมุดหลวงเพื่อแสดงความอาลัยนะคะทางกระทรวงมหาดไทยค่ะได้สรุปยอดการดำเนินการจัดกิจกรรมลงนามแสดงความอาลัยและจัดกิจกรรมเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลทั่วประเทศตัวเลขคือณวันที่26ตุลาคมค่ะในพื้นที่ต่างจังหวัดมีประชาชนมาลงนามแสดงความอาลัยพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชในวันที่25ตุลาคมทั้งหมด22,000
86,057 รายนะคะนอกจากนี้ยังมียอดสะสมการลงนามแสดงความอาลัยตั้งแต่วันที่14ถึง25ตุลาคมมียอดทั้งหมด 3,412,418 คนค่ะ